สวัสดีครับตลอดเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงนะฮะโดยครั้งที่แล้วก็พูดถึง3ชุดความคิดที่ช่วยในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนะฮะแล้วก็วันนี้ผมก็อยากจะได้พูดถึงเรื่องการปรับตัวนะครับของเราเพื่อเข้าสู่ฤดูกาลใหม่มีผู้ชายคนหนึ่งนะครับเขาใช้ชีวิตอยู่ในป่ากับครอบครัวมาตลอดทั้งชีวิตวันหนึ่งเขากับลูกชายก็เดินทางเข้ามาในเมืองเขาตื่นเต้นมากเลยกับสิ่งที่ได้พบในเมืองทุกอย่างใหม่ตื่นตาตื่นใจแล้วเขาก็ไปหยุดยืนอยู่หน้าลิฟต์ตัวหนึ่งเขาเห็นหญิงชราอ้วนฉุเดินเข้าไปในลิฟต์ประตูปิดสักพักหนึ่งประตูลิฟต์เปิดเป็นหญิงหุ่นดีสาวสวยเดินออกมาจากลิฟต์นั้นเขารีบตะโกนบอกลูกเฮ้ยลูกเร็วๆรีบไปตามแม่มาที่นี่ด่วนเลยนะครับถ้าการเปลี่ยนแปลงของคนเนี่ยมันพลิกหน้ามือเป็นหลังมือง่ายๆแบบเนรมิตอย่างนี้ทุกอย่างก็คงดีนะครับชีวิตก็คงง่ายกว่านี้เยอะเลยแต่ในชีวิตจริงแล้วเนี่ยการเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้เป็นแบบนั้นมันต้องผ่านกระบวนการต้องอาศัยเวลาต้องมีความยากลำบากต้องมีความไม่แน่นอนการเปลี่ยนแปลงเลยไม่ค่อยมีใครชอบนักแต่มันจำเป็นและพื้นที่ที่สำคัญที่สุดของการเปลี่ยนแปลงมันต้องเริ่มต้นจากการปรับที่ความคิดจอร์จ เบอร์นาร์ด ชอว์บอกว่าความก้าวหน้าจะเกิดขึ้นไม่ได้หากไร้ซึ่งการเปลี่ยนแปลงและคนที่ไม่อาจเปลี่ยนความคิดของตัวเองได้ก็ไม่อาจเปลี่ยนแปลงสิ่งใดได้ถ้าเปลี่ยนความคิดไม่ได้ก็เปลี่ยนสิ่งอื่นรอบข้างไม่ได้หรอกครับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ๆจึงต้องเริ่มต้นจากพื้นที่ความคิดของเราสมัยที่ผมเรียนหนังสือทางด้านเศรษฐศาสตร์นะครับก็มีอยู่คลาสหนึ่งคุณครูได้มาพูดคำศัพท์หนึ่งที่ผมไม่เข้าใจความหมายครูเรียกมันว่า paradigm shift พอแปลเป็นไทยแปลว่ากระบวนทัศน์ก็ยังงงอยู่ดีนะครับนะฮะแต่กระบวนทัศน์เนี่ยหมายถึงกรอบในการมองมากกว่านะเป็นกรอบในการมองอาจารย์ก็ได้บอกว่าถ้าเราปรับกรอบในการมองที่เปลี่ยนไปมันจะส่งผลต่อสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เรารู้สึกและวิธีที่เราปฏิบัติต่อเรื่องนั้นเนี่ยที่ต่างออกไปท่านก็ได้สอนว่าการปรับวิธีการมองกระบวนทัศน์จะส่งผลมหาศาลต่อการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินการต่างๆเลยยกตัวอย่างเช่นกระบวนทัศน์เรื่องของโลกแบนพอมองไปขอบฟ้านะฮะแสดงว่าโลกมันแบนแต่เมื่อมนุษย์เนี่ยได้ปรับกระบวนทัศน์แล้วมาสู่ความคิดที่เชื่อว่าโลกกลมเนี่ยมันเกิดการเดินเรือข้ามมหาสมุทรเกิดการค้นพบดินแดนใหม่ๆผลักดันให้เกิดหน้าประวัติศาสตร์การล่าอาณานิคมการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับการแลกเปลี่ยนทางภาษาแล้วมันเปลี่ยนโลกทั้งใบไปเลยเพราะว่ากระบวนทัศน์ที่เปลี่ยนเรื่องโลกที่มันกลมนะฮะหรือว่ากระบวนทัศน์ที่เปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอนจากเมื่อก่อนเป็นผู้สอนเป็นศูนย์กลางก็เปลี่ยนเป็นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางวิธีการจัดการห้องเรียนการจัดการหลักสูตรกิจกรรมที่ทำวิธีการวัดผลและผลลัพธ์ก็ต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยหรือเปลี่ยนคู่สงครามให้กลายเป็นคู่การค้าเราก็จะมีความรู้สึกที่ต่างออกไปเพราะต่างคนต่างเจริญไปด้วยกันแทนที่จะฝ่ายหนึ่งชนะและฝ่ายหนึ่งแพ้วิธีการปฏิบัติต่อกันการส่งเสริมกันมันก็จะนำไปสู่สภาพของการเปลี่ยนใหม่พาราไดม์หรือกระบวนทัศน์วิธีการมองกรอบความคิดที่เราใช้ถ้าหากถูกปรับได้มันจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงที่มีพลังมากที่สุดในพระคัมภีร์เองพระเจ้าเป็นองค์เดิมวันนี้สืบไปเป็นนิจพระองค์ไม่เปลี่ยนแปลงแต่พระองค์ก็ให้มีการปรับกระบวนทัศน์มีการพาราไดม์ชิฟต์หลายครั้งในพระคัมภีร์ด้วยกันครับครั้งสำคัญเลยคือการที่พระเจ้าลงมารับสภาพเป็นมนุษย์ธรรมดาที่ชื่อว่าพระเยซูคนยิวไม่มีกระบวนทัศน์แบบนี้เขาจึงข่มเหงพระเยซูและฆ่าพระเยซูเพราะว่าผู้นี้ยกตัวเท่าเทียมกับพระเจ้าแต่สำหรับสาวกเขาปรับกระบวนทัศน์นี้นะครับเขาบอกว่าพระเมสสิยาไม่ได้มาในภาพกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่ปลดปล่อยคนยิวจากเฉลยประเทศอื่นแต่เป็นกษัตริย์ฝ่ายจิตวิญญาณเขาจึงรับสิ่งนี้และทำให้เขาต่อสู้เพื่อพระเยซูนะครับสละชีวิตเพื่อพระเยซูฝ่ายหนึ่งฆ่าพระเยซูอีกฝ่ายหนึ่งสละชีวิตเพื่อพระเยซูสองฝ่ายนี้ต่างรู้สึกว่าสิ่งที่ตัวเองทำถูกต้องทั้งหมดมันเป็นผลจากกระบวนทัศน์ของเขาเพราะฉะนั้นกระบวนทัศน์ของคนวิธีที่คนคิดคนมองมันกำหนดความถูกความผิดในระดับหนึ่งด้วยที่คนรู้สึกนะครับการปรับกระบวนทัศน์ครั้งที่2เนี่ยจ ที่ผมเห็นในพระคัมภีร์อีกครั้งหนึ่งนะครับในตอนที่สาวกของยอห์นนะฮะมาถามพระเยซูว่าทำไมสาวกของพระองค์เนี่ยไม่อดอาหารอธิษฐานเหมือนกับคนยิวที่เคร่งครัดในบัญญัติคนอื่นๆพระเยซูก็ตอบว่าเมื่อเจ้าบ่าวยังอยู่แขกที่มาร่วมงานก็ไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจแต่เมื่อไหร่ที่เจ้าบ่าวจากไปเมื่อนั้นแหละแขกจึงค่อยเศร้าโศกเสียใจเพื่อจะอธิบายว่าพระเยซูอยู่ตรงนี้การอดอาหารข้ามครวญยังไม่จำเป็นจนเมื่อวันหนึ่งเมื่อพระองค์เสด็จไปเมื่อนั้นแหละการอดอาหารจึงค่อยทำได้สาวกยอห์นไม่เข้าใจสิ่งนี้พระเยซูจึงอธิบายเป็นภาพเปรียบในมัทธิวบทที่9ข้อ 16-17 ซึ่งผมคิดว่านี่เป็นคีย์หลักข้อหนึ่งของคำเทศนาวันนี้ก็คือไม่มีใครเอาชิ้นผ้าทอใหม่มาปะเสื้อเก่าเพราะว่าผ้าที่ปะเข้านั้นเมื่อหดจะทำให้เสื้อเก่าขาดกว้างออกไปอีกผ้าใหม่มันยังไม่ผ่านการหดแต่ผ้าเก่าหดแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อมันมาแปะด้วยกันไอ้ผ้าใหม่มันจะดึงรั้งเมื่อมันหดจนกระทั่งทำให้ผ้าเก่าขาดไปด้วยอุปมาที่2นะครับเขาไม่เอาเหล้าองุ่นหมักใหม่มาใส่ในถุงหนังเก่าถ้าทำอย่างนั้นถุงหนังจะขาดน้ำองุ่นจะรั่วถุงหนังก็จะเสียไปด้วยแต่เขาย่อมเอาน้ำองุ่นหมักใหม่ใส่ในถุงหนังใหม่แล้วทั้งคู่จะอยู่ในสภาพดีเวลาหมักน้ำองุ่นมันจะเกิดแก๊สถ้าน้ำองุ่นหมักใหม่ไปใส่ในถุงหนังเก่าที่เคยขยายไปแล้วมันขยายไม่ได้มากสุดท้ายถุงหนังเก่าจะขาดเขาจึงต้องใช้น้ำองุ่นหมักใหม่ใส่ในถุงหนังใหม่เพื่อจะขยายตัวและรองรับได้นั่นเองพระเยซูใช้ภาพเปรียบตรงนี้เพื่อจะบอกว่าชุดความคิดที่ไม่ปรับตัวกับสิ่งที่ปรับเปลี่ยนมันจะสร้างปัญหามันจะเกิดการประทะกันและเกิดการฉีกขาดใครก็ตามที่ปรับสู่สภาพใหม่แล้วแต่ไม่ปรับตัวคนนั้นจะเกิดแรงปะทะความตึงเครียดปัญหาและอาจจะทำให้เขาฉีกขาดอีกครั้งหนึ่งนะครับมีเหตุการณ์อีกครั้งหนึ่งพระเยซูเมื่อมีพระชนชีพอยู่บนโลกเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วนั้นพระองค์ทำภารกิจที่เยรูซาเล็มที่กาลิลีในอิสราเอลเป็นหลักมีประกาศกับคนต่างชาติบ้างเป็นเคสไปแต่เมื่อพระเยซูเสด็จสู่สวรรค์พระองค์บอกสาวกให้ออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกในกิจการบทที่1ข้อ8บอกว่าสาวกจะรับฤทธิ์เดชเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเขาจะเป็นสักขีพยานของพระเยซูในเยรูซาเล็มยูเดียสมาเรียจนสุดปลายแผ่นดินโลกนี่คือคำสั่งของพระเยซูแต่แล้วสาวกทำยังไงครับช่วงแรกของสาวกเขาอยู่แต่ในเยรูซาเล็มและเมืองโดยรอบเท่านั้นเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่เขาคุ้นเคยและมีสิ่งหนึ่งที่กั้นเขาไว้ก็คือกรอบความคิดธรรมเนียมปฏิบัติแบบคนยิวก็คือจะไม่คบค้าสมาคมกับคนต่างชาติพระเจ้าก็ส่งแรงกระตุ้นเข้ามาอนุญาตให้เกิดการข่มเหงเขาก็เริ่มกระจัดกระจายไปและมีเหตุการณ์สำคัญอีกครั้งหนึ่งที่พระเจ้าแทรกแซงเพื่อให้เขาเกิดพาราไดม์ชิฟต์คือกิจการบทที่10ข้อที่9ถึง16นั่นเป็นเหตุการณ์ขณะที่เปโตรอธิษฐานเนี่ยเปโตรเห็นนิมิตสัตว์มนทินต่างๆที่ตกมาจากฟ้าและพระเจ้าบอกให้เปโตรเนี่ยจับสัตว์เหล่านั้นกินซะนะฮะในข้อ 14-15 เปโตรก็บอกว่าไม่ได้องค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะว่าสิ่งไม่บริสุทธิ์หรือเป็นมนทินนั้นข้าพระองค์ไม่เคยรับประทานมันเป็นมนทินอาหารที่คนยิวไม่อนุญาตให้ทานพระเจ้าก็เลยทำไงครับพูดเป็นครั้งที่2นะสิ่งที่ชำระให้บริสุทธิ์แล้วอย่าว่าเป็นไม่บริสุทธิ์เปโตรทำไงครับนะพระเจ้าต้องพูดต่อครั้งที่3หมายความว่าเปโตรยังลังเลนะจนพระเจ้าต้องพูด3ครั้งกับเปโตรนะครับและสุดท้ายนิมิตนั้นก็หายไปเปโตรเคลียร์ไหมครับไม่เคลียร์ครับเปโตรก็งงว่านิมิตมันคืออะไรนะมันสอนเรื่องอาหารการกินหรือเปล่าพระเยซูไม่ได้มาสอนเรื่องของการปะผ้านะพระเยซูไม่ได้มาสอนเรื่องการหมักน้ำองุ่นแต่พระองค์สอนเรื่องการปรับความคิดสำหรับกรอบใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นสิ่งใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นเปโตรก็กำลังถูกสอนสิ่งนี้แต่เขาไม่เข้าใจมันกำลังหมายถึงอะไรเช่นกันนะเปโตรก็มีคนมาเยี่ยมเขาแล้วก็เชิญเขาไปพบกับโคเนเลียสซึ่งเป็นนายร้อยในกองทัพอิตาเลียเป็นคนต่างชาติเปโตรก็ประกาศข่าวประเสริฐทั้งครัวเรือนโคเนเลียสก็เชื่อในพระเยซูและพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เสด็จลงมาอยู่บนเขาผมเชื่อว่าต้องมีสัญลักษณ์ทรายบางอย่างที่ชัดเจนจนรู้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับเขานะฮะแล้วก็นั่นนำไปสู่การพลิกสำคัญที่ข่าวประเสริฐเริ่มไปสู่ปลายแผ่นดินโลกเป็นครั้งแรกนะพระเจ้าต้องทำอะไรบางอย่างให้พาราไดม์ของสาวกพระองค์ ชีฟเราเห็นรูปแบบการนมัสการในพระคัมภีร์ก็มีการชีฟรูปแบบมีการเปลี่ยนแต่แก่นหัวใจเหมือนเดิมสมัยก่อนสัตวบูชาเอาสัตว์มาถวายกลายมาเป็นการนมัสการพระเจ้าด้วยบทเพลงและในที่สุดทุกอย่างมันเล็งไปถึงชีวิตที่มอบถวายพระเจ้าทั้งสิ้นโบสถ์การรวมตัวของชุมชนผู้เชื่อเริ่มต้นจากในครอบครัวพ่อกลายเป็นปุโรหิตของบ้านในสมัยแรกๆดั้งเดิมต่อมาก็มีพระพลามีการสร้างวิหารเมื่อบาบิโลนบุกยึดวิหารถูกทำลายคนยิวถูกกวาดต้อนไปบาบิโลนเขาก็รวมกันตามเมืองในบาบิโลนและตั้งธรรมศาลาขึ้นที่บาบิโลนรูปแบบธรรมศาลาก็เลยดำรงมาถึงสมัยพระเยซูจนสาวกสมัยแรกเชื่อพระเยซูธรรมศาลาคนยิวครองก็ปรับรูปแบบไปเป็นนมัสการตามบ้านเวลาต่อมาคือศาสนาได้รับการยอมรับก็กลายเป็นรูปแบบตัวอาคารหรือโบสถ์และอนาคตก็จะมีการปรับตัวอีกการพัฒนาการเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่ามันมีการปรับตัวขึ้นตลอดประวัติศาสตร์พระคัมภีร์แม้ว่าพระเจ้าจะเป็นพระเจ้าองค์เดิมเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงแต่ในพระคัมภีร์ได้บันทึกถึงการ paradigm shift หรือการปรับกระบวนทัศน์ที่ทำให้คนที่เป็นผู้เชื่อต้องปรับตัวเสมอเรื่องราวของพระคัมภีร์ในการปรับ shift paradigm ทุกครั้งยังคงอยู่ในกรอบเดียวซึ่งเป็นกรอบใหญ่ก็คือเรื่องราวเดียว narrative เดียวทุกอย่างเริ่มต้นด้วยการทรงสร้างมีวิกฤตคือการล้มลงแล้วก็มีการแก้ไขวิกฤตด้วยการที่พระเยซูฟื้นแล้วก็เสด็จกลับมาเป็นครั้งที่2และนำไปสู่การรื้อฟื้นสภาพที่มีปัญหาเพื่อกลับไปสู่สภาพแรกก็คือการทรงสร้างใหม่ New Creation อีกครั้งหนึ่งเส้นของพระคัมภีร์นะเรื่องหลักมี4ประเด็นนี้การสร้างที่สมบูรณ์แบบการล้มลงเพราะบาปการช่วยกู้จากการล้มลงเพราะบาปและการรื้อฟื้นสภาพใหม่ให้เป็นการทรงสร้างที่เหมือนตั้งแต่วันแรกนี่คือเส้นทั้งหมดมาดูบรรทัดด้านล่างนะครับมันจะมีเหตุการณ์ย่อยๆที่เกิดขึ้นเป็นจุดพลิกการเรียกอับราฮัมจากดินแดนหนึ่งกลายมาตั้งชนชาติเรียกการอพยพให้อิสราเอลออกจากอียิปต์เข้ามาในอิสราเอลพระเยซูเกิดเป็นมนุษย์สิ้นพระชนม์ที่กางเขนและฟื้นพระชนม์ในวันเพนเทคอสที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาการประกาศกระจายไปทั่วโลกและมีการเสด็จกลับมาของพระเยซูในครั้งที่2ทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าคุณจะมีพาราไดม์ชิฟต์กี่ครั้งในพระคัมภีร์แต่ทั้งหมดยังอยู่ในเรื่องเล่าเดียวใน narrative เดียวถ้าคุณจะตีความเหตุการณ์ย่อยในพระคัมภีร์คุณต้องตีความบนพื้นฐานของเรื่องเล่าหลักเรื่องราวเดียวแล้วมันจะช่วยให้เหตุการณ์ย่อยๆของเราเนี่ยไม่บิดไปจากทิศทางหลักของเรื่องราวเดียวแผนภาพนี้สื่อถึงอะไรมันสื่อถึงว่าต่อให้ชีวิตคุณเจอจุดเปลี่ยนชีวิตคุณเจอจุดที่ต้องปรับมีพาราไดม์ชิฟต์กี่ครั้งก็ตามแต่ทั้งหมดยังมีแผนการพระเจ้าที่เป็นเจตนารมณ์เดียวดั้งเดิมคือเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทุกขภาพเพื่อจะให้อนาคตและให้ความหวังใจกับเราเอเมนไหมครับนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการจะยืนยันเจตนารมณ์ทั้งหมดดังนั้นการปรับตัวการเปลี่ยนแปลงจึงไม่ได้ขัดกับเจตนารมณ์ดั้งเดิมของพระเจ้าผู้แน่นอนและไม่เคยเปลี่ยนแปลงผมเคยได้ยินคำเทศนาหลายครั้งที่ศรีบาลหรือนักเทศได้เทศนาเกี่ยวกับเรื่องฤดูกาลใหม่หลายโบสถ์ได้ตั้งเป็นธีมประจำปีฤดูกาลใหม่ซึ่งเป็นธีมที่ดีมากๆคำเทศที่ดีมากๆมันทำให้คนมองไปข้างหน้าทำให้คนมีความหวังและก็ไม่ได้ทุกข์ร้อนเกินไปกับสิ่งที่กำลังเป็นในปัจจุบันนั่นเป็นสิ่งที่ดีมากๆแต่วันนี้ผมอยากจะพูดแง่มุมอีกแง่มุมหนึ่งก็คือในการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างที่เกิดขึ้นเราจะปรับตัวอย่างไรฤดูกาลใหม่ไม่ได้สิ่งที่สำเร็จรูปทุกอย่างเรียกร้องการปรับตัวจากเราเสมอทำไมเราต้องพูดเรื่องกระบวนทัศน์ในการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เริ่มต้นคำเทศนาการนี้เพราะหากทุกอย่างเปลี่ยนแล้วคุณไม่ปรับคุณจะลำบากหากทุกอย่างเปลี่ยนและเราไม่ปรับเราจะอยู่ในสภาพที่ยากลำบากกินไม่เข้าขายไม่ออกมีความทุกข์มีแรงกดดันลุ่มๆดอนๆภาษาอังกฤษใช้คำว่า struggle คือมันแบบทุรนทุรายนะครับมีความยากลำบากในการที่จะผ่านกระบวนการเหล่านั้นถ้าทุกอย่างเปลี่ยนแล้วเราไม่ปรับเราจะลำบากหรือเป็นทุกข์ถ้าวันนี้ทุกอย่างเปลี่ยนแล้วเรามีครอบครัวแล้วแต่เราไม่อยากปรับอยากมีชีวิตแบบคนโสดมีปัญหาทั้งตัวเราและคู่สมรสวันนี้เรามีลูกแล้วแต่ว่าเราอยากจะกลับไปสู่ชีวิตที่ไม่มีลูกเราไม่ปรับตัวกับชีวิตใหม่สุดท้ายเราก็ลำบากลูกเราก็ลำบาก ถ้าคู่สมรสของเราคู่ชีวิตเราจากไปแล้วไม่ว่าโดยเหตุผลใดแต่เราไม่ปรับเข้ากับรับชีวิตสภาพใหม่สุดท้ายเราก็จะเป็นทุกข์และลำบากเพื่อนผมคนหนึ่งนะครับเป็นเพื่อนรักมากเลยเขาเป็นคนที่ดีมากๆและเป็นคนที่ผมประทับใจมากนะครับเขาเนี่ยป่วยนะฮะและอาการป่วยของเขาก็หนักมากพอสมควรเขาอายุเท่ากับผมนะทำให้สิ่งที่เขาเคยทำในอดีตไม่สามารถทำได้แบบเดิมแต่ผมประทับใจเขามากเลยเขาบอกว่าวันนี้สุขภาพเขาไม่ได้ 100% เหมือนเดิมแต่อย่างน้อยเขาก็จะปรับบาลานซ์สมดุลใหม่เพื่อจะใช้ชีวิตในเปอร์เซ็นต์ที่เหลือของสุขภาพเขาวันนี้ถ้าสุขภาพคุณ 60% คุณก็ต้องปรับวิธีการใช้ชีวิตกับสุขภาพ 60% เพราะเอาเข้าจริงนะไม่มีใครในโลกหรอกครับที่สุขภาพ 100% เห็นไหมครับถ้าเราทุกข์กับสุขภาพของเราโอ้ทุกอย่างมันแย่แล้วมันล่มสลายแล้วเนี่ยเราก็จะลืมส่วน 60% หรือ 70% ที่กำลังเหลือแล้วเราจะไม่พบวิถีชีวิตในการปรับตัวแบบใหม่เลยเพื่อนผมคนนี้ปรับวิธีการทำงานรับใช้พระเจ้าแบบใหม่เขาเป็นมิชชันนารีนะและเขาก็หาวิธีการรับใช้แบบใหม่ที่เขาจะสามารถทำได้และมี impact มากที่สุดและเขามี impact มากๆกับชีวิตของผมนะครับดังนั้นเองเนี่ยถ้าสุขภาพคุณเปลี่ยนไปแล้วคุณก็ต้องปรับเราไม่ร้อยเราเหลือ60เราก็ใช้60ด้วยวิธีแบบใหม่ของเราชีวิตแต่ละช่วงแต่ละวัยมันก็ต้องปรับพี่น้องเรานึกถึง4ช่วงวัยหลักๆแล้วกันนะฮะ1เด็กสำหรับเด็กเนี่ยสิ่งที่ควรดีที่สุดสำหรับวัยนี้ที่ต้องทำก็คือการสร้างความเข้มแข็งให้กับจิตใจร่างกายการสะสมประสบการณ์นะฮะทำให้สภาพจิตใจร่างกายและจิตวิญญาณเนี่ยเข้มแข็งเป็นการสร้างรากฐานนี่คือสิ่งที่ควรทำในซีซั่นนั้นซีซั่นต่อมาคือวัยรุ่นเป็นวัยที่ต้องค้นหานิยามของตัวเองเขาอยากรู้ว่าตัวตนเขาเป็นใครเขาเหมาะกับอะไรมีจุดแข็งจุดอ่อนอะไรเขาอยากค้นพบวัตถุประสงค์ของชีวิตและอยากสะสมประสบการณ์กับเรื่องต่างๆและวัยนี้ควรเป็นวัยที่สะสมประสบการณ์ให้มากที่สุดเพราะเป็นวัยที่คุณผิดแล้วคนไม่ต่อว่าคุณนะแต่เมื่อวันนึงที่คุณแบบมีประสบการณ์มากแล้วแล้วคุณตัดสินผิดพลาดราคาที่จ่ายมันสูงนะดังนั้นวัยนี้ควรเป็นวัยที่เหมาะสมกับการสะสมประสบการณ์การค้นพบวัตถุประสงค์ชีวิตเพื่อจะใช้ชีวิตของเขาอย่างมีค่าต่อไปตามวัตถุประสงค์วัยที่3ก็คือวัยผู้ใหญ่วัยนี้ผมคิดว่าเป็นวัยที่ยากมากวัยหนึ่งเลยทีเดียวเพราะวัยนี้มันมีการเปลี่ยนผ่านหลายอย่างทั้งการมีครอบครัวการมีลูกนะครับการเผชิญวิกฤตของชีวิตและการรับผิดชอบชีวิตตัวเองวัยนี้ผมมองว่าเป็นวัยลงมือทำเป็นวัยเอาสิ่งที่รากฐานจาก2วัยก่อนหน้านี้มาใช้ประโยชน์จนสร้างความเข้มแข็งความเข้าใจกับชีวิตการงานและความลงลึกวัยนี้จะต้องมีการปรับตัวตามช่วงวัยย่อยต่างๆจนถึงเมื่อถึงวัยชราเป็นวัยบทสรุปและคุณจะส่งผ่านสิ่งนั้นไปเป็นที่ปรึกษาไปช่วยคำแนะนำให้กำลังใจและซัพพอร์ตคนที่กำลังเลื่อนขึ้นต่อมาจากประสบการณ์ของคุณได้อย่างไรแต่ละวัยมีสิ่งที่คุณต้องทำแต่บางครั้งเราเปลี่ยนวัยแล้วเราลืมแล้วไม่ปรับตัวกับวัยที่มันเปลี่ยนแปลงไปกว่าเดิมอาจารย์มาตินที่ปรึกษาที่ดีมากของผมคนหนึ่งท่านแนะนำผมบอกว่าสำหรับผมเนี่ยในวัย45เนี่ยสิ่งที่ผมควรต้องทำเนี่ยไม่ใช่การกระโดดไปทำสิ่งใหม่ที่ผมไม่ค่อยมีความรู้เพื่อจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเต็มไปหมดเพราะวัยเนี่ยผมเรียนรู้สิ่งใหม่ได้ไม่ไวเท่ากับเด็กรุ่นใหม่ผมควรที่จะพัฒนาสิ่งที่ชัดในตัวของผมให้มันลึกขึ้นกว่าเดิมแล้วสนับสนุนคนอื่นที่เหมาะกับการทำสิ่งใหม่ให้เขาทำสิ่งใหม่โดยได้รับการสนับสนุนจากเรานี่เป็นสติปัญญาที่ช่วยทำให้ผมคัดกรองสิ่งที่ผมจะทำในชีวิตได้ดีขึ้นมากเลยนะครับเพราะเราคิดเหมือนกับเรากำลังอายุ20กว่ามี energy มีแรงเราอยากทำนู่นทำนี่แต่ไปหมดเลยนะครับแล้วก็เราก็ทำแต่บางทีมันอาจไม่เกิดผลสูงสุดแล้วเพราะวันนี้เราเหมือนกับรถที่มันเริ่มมีอายุนะฮะมันจะไม่ได้สดไม่ได้มีพลังมากเหมือนกับช่วงเวลาที่เราเป็นหนุ่มกว่านี้นะครับผมมีรถ2คันนะครับภรรยาคันหนึ่งผมคันหนึ่งเพราะว่าเราทำงานคนละที่ผมอยากพูดถึงรถภรรยาซึ่งอายุตอนนี้ประมาณ20ปีอายุรถนะครับไม่ใช่อายุภรรยานะอายุรถยนต์ภรรยาใน20ปีแต่ยังเป็นรถที่สภาพดีมากแล้วก็เราก็พึงพอใจกับสิ่งนี้นะครับเวลาที่ผมไปขับรถยนต์ของภรรยาเนี่ยผมจะมีวิธีขับที่ไม่เหมือนกับการขับรถคันอื่นเพราะว่ากำลังมันก็จะไม่มากเท่าเหมือนเมื่อมันใหม่ๆเราก็จะต้อง ขับด้วยความเร็วที่เหมาะสมไม่เปลี่ยนเลนไปมาพรุดพราดเหมือนกับรถที่เครื่องแรงๆเราก็จะมองไม่ใช่แค่รถคันหน้าแต่มองถัดไปอีกว่าเลนไหนมันดีที่สุดแล้วเปลี่ยนนะก็เปลี่ยนแบบไม่บ่อยนะฮะแล้วคิดให้มันไกลขึ้นกว่าเดิมผมสังเกตตัวเองว่าวิธีขับรถเมื่อเปลี่ยนรถคันใหม่เนี่ยวิธีการขับรถมันไม่เหมือนแบบเมื่อก่อนมันเปลี่ยนไปนะเช่นเดียวกันครับชีวิตของเราในซีซั่นใหม่เราต้องปรับตัวและต้องหาวิธีการไปกับสิ่งที่มันเป็นนะให้มันดีที่สุดรู้จักธรรมชาติของรถที่เราขับร่างกายที่เราอยู่ครอบครัวที่เรามีภาณะของชีวิตเรารู้จักที่จะไปกับสิ่งนั้นในสภาพที่สิ่งนั้นเป็นถ้าสามีของท่านเป็นรถดีเซลท่านจะคาดหวังสามีเป็นแบบรถเบนซินนะนุ่มๆเรียบๆมันก็ไม่ได้ใช่ไหมสามีท่านเป็นเบนซินท่านจะคาดหวังเป็นรถทรัคดีเซลแบบเครื่องบึ้มบึ้มบึ้มอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เหมือนกันมันเป็นธรรมชาติของเขาอ่ะเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวแล้วก็อยู่สิ่งต่างๆให้มีความสุขผมเรียนรู้อีกเรื่องหนึ่งคือการปรับตัวเมื่อบทบาทเปลี่ยนนะครับนิสัยของผมนะครับจะเป็นคนที่ขี้เกรงใจแล้วก็พิถีพิถันเวลาทำอะไรเนี่ยละเมียดละไมใช้เวลานานและชอบดีเลย์การตัดสินใจเพราะว่ากลัวตัดสินใจพลาดพิถีพิถันก็คิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกทำให้เรื่องเนี่ยมันนานกว่าจะตัดสินใจบางเรื่องเพราะกลัวผิดพลาดพอเราเริ่มทำงานที่มีภาระมากขึ้นเนี่ยมีเรื่องที่ตัดสินใจจำนวนมากเลยพุ่งเข้ามาแต่นิสัยของผมมันไม่ปรับไงระดับน้ำของภาระงานก็ค่อยๆขึ้นจนถึงคอแล้วครับแล้วก็ขึ้นมาจนถึงปากจนเกือบจะถึงจมูกแล้วครับตอนนี้อยู่ในสภาพที่แบบว่าโอ้โหแบบโหดร้ายกับชีวิตมากเลยนะครับสครัลเกิลแล้วก็มีความตึงเครียดมีอะไรต่างๆในที่สุดเนี่ยผมก็พบว่ามันเอาละผมก็จะปัดงานออกแล้วกันนะในทางแก้ของผมก็จะทำเวของผมและผมก็จะเอาสิ่งต่างๆออกไปรับผิดชอบสิ่งต่างๆให้มันน้อยลงนะครับเพื่อผมจะไม่อยู่สภาพอย่างนี้แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าเรียกให้ผมทำสิ่งที่ผมต้องเรียนรู้คือบริบทเปลี่ยนผมต้องเปลี่ยนเมื่องานมันปรับขนาดเมื่อหน่วยงานมีการปรับเปลี่ยนเมื่อบริบทรอบข้างมันเปลี่ยนผมต้องเปลี่ยนวิธีการทำงานไม่ว่าคุณจะเป็นคนบุคลิกแบบไหนคุณก็ต้องปรับตัวผมเป็นคนแบบนี้แต่ผมก็ต้องปรับตัวเพราะไม่เช่นนั้นผมจะไม่รู้เลยว่าผมจะไม่สามารถทำตามสิ่งที่เป็นพระประสงค์พระเจ้าสำหรับช่วงซีซั่นนี้ของชีวิตของผมได้ขอบคุณพระเจ้ามากๆที่ผมมีที่ปรึกษาที่ดีจำนวนมากแล้วก็มีพี่น้องที่อยู่รอบข้างที่พร้อมสนับสนุนช่วยให้คำแนะนำแล้วก็อดทนกับความไม่เปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลงช้าของผมแต่ผมก็ตั้งใจว่าผมจะปรับสิ่งนี้ให้ได้พี่น้องที่รักครับวันนี้ถ้าตำแหน่งงานท่านเปลี่ยนแม้บุคลิกท่านเป็นแบบหนึ่งแต่บางทีเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยนบางอย่างนะและคนทุกบุคลิกปรับตัวได้เสมอเราอาจจะไม่ใช่คนโดดเด่นแบบนั้นเพราะเรามีธรรมชาติเนเจอร์ของเราแต่ผมคิดว่าเราก็ต้องปรับให้มันดีขึ้นกว่าที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้ได้เพราะสถานการณ์รอบตัวมันเปลี่ยนไปแล้ว H. Jackson Brown Jr. บอกว่าหากคุณเปลี่ยนทิศทางลมไม่ได้ก็จงปรับใบเรือของคุณแทนคุณเปลี่ยนอะไรบางอย่างไม่ได้คุณก็ปรับใบเรือของคุณที่จะอยู่ร่วมกับสิ่งเหล่านั้นให้เกิดผลและไปให้ไกลที่สุดโดยใช้แรงลมที่คุณเปลี่ยนไม่ได้นั่นแหละให้มันผลักพาชีวิตของคุณไปข้างหน้าอย่ายึดติดจนกระทั่งไม่ยอมปรับเปลี่ยนเปาโลเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยของคนที่มีกรอบความคิดแข็งแรงจนกระทั่งไม่ยอมเปลี่ยนขนาดฆ่าเซเว่นก็ยังสนับสนุนให้คนอื่นฆ่าเซเว่นเพราะว่าคิดว่าผิดกับกรอบความคิดที่เขาเชื่อพระเจ้าทำยังไงกับเปาโลช็อกเลยครับช็อกเปาโลด้วยสิ่งที่แรงมากๆเลยนะพระเจ้าให้เขาเห็นนิมิตได้ยินเสียงและตาบอดจากคนหนุ่มที่มั่นใจตัวเองกลายเป็นคนตาบอดที่ต้องให้คนจุงมือและคลำทางไปเขาถูกทำให้ช็อกด้วยการล้มลงครั้งใหญ่เพราะว่าจุดของเขากรอบของเขามันแข็งมากจนเขาไม่ยอมปรับเขาต้องถูกสิ่งนี้นี่เป็นคำอธิบายว่าทำไมสาวกพระเยซูที่พระองค์เลือกมักจะเลือกคนหนุ่มในเวลานั้นและเป็นคนที่ไม่ได้มีการศึกษาสูงมากพระเยซูไม่กังวลเลยกับการเทรนคน นะแต่พระเยซูสนใจมากๆคือคนคนนั้นพร้อมที่จะเปิดกับการปรับตัวหรือเปล่าวันนี้คุณไม่รู้ไม่เป็นไรแต่คุณพร้อมที่จะปรับตัวหรือเปล่าเส้นทางข้างหน้ามีอีกหลายสิ่งเป็นความคลุมเครือเป็นเหมือนหมอกที่มันขวางแล้วเราไม่รู้จะไปยังไงคุณไม่รู้แต่ขอให้อย่างหนึ่งที่มีก็คือเราพร้อมที่จะปรับตัวเราพร้อมที่จะเรียนรู้แม้บุคลิกของเราบางอย่างจะเป็นอุปสรรคแต่เราจะปรับให้ดีที่สุดจูนเครื่องของเราให้ดีที่สุดในสิ่งที่พระเจ้าสร้างให้เราเป็นนั่นแหละเราขาดสิ่งไหนก็หาคนอื่นที่บุคลิกคนละอย่างกับเรามาเสริมเราผมเชื่อว่าการปรับตัวเหล่านี้จะเป็นพระพรดังนั้นเมื่อเจอคำถามคนส่วนใหญ่อาจจะชอบพูดว่าทำไมต้องเจอแบบนี้ฉันผิดอะไรแล้วก็ขุดอยู่รอบปัญหานั้นซึ่งดีในช่วงเริ่มต้นมันจะช่วยทำให้เราค้นพบสาเหตุของปัญหารากปัญหาเพื่อไปสู่การแก้ไขแต่น่าเสียดายครับบางคนเนี่ยขุดนานไปมากเกินไปและไม่เลิกขุดสักทีมีงานวิจัยบอกว่าเมื่อคุณแช่อยู่กับปัญหานั้นนานเกินไปแทนที่มันจะช่วยคุณมันจะทำร้ายคุณด้วยเพราะว่าสมองของเราเนี่ยมันจะเกิดการเชื่อมต่อเหตุการณ์ความทรงจำที่เลวร้ายที่เราอยากลืมมันจะยิ่งแข็งแรงและจะยิ่งมีชีวิตมากขึ้นเพราะว่าเราจมอยู่กับมันมากและนานเกินไปร่างกายจะหลั่งสารเคมีที่เป็นโทษและส่งผลเสียต่อร่างกายในเวลาต่อมาเขาจึงบอกว่าถ้าเจอปัญหาคุณค้นหาสาเหตุตั้งคำถามได้แต่อย่านานเกินไปอย่ามากเกินไปคำถามหนึ่งที่ช่วยคุณได้คืออะไรรู้ไหมครับเขาแนะนำว่าให้พูดคำว่าแล้วไงต่อเอาไงล่ะทีนี้ now what now what แล้วยังไงต่อเอายังไงล่ะทีนี้คำถามเนี่ยมันจะช่วยให้เราฉุกคิดแทนที่จะจมแล้วก็ทำให้เราเริ่มประเมินทางเลือกใหม่ๆจนกระทั่งเราพบว่ามันมีทางเลือกใหม่ๆสำหรับการปรับตัวได้เสมอวันนี้นะครับถ้าชีวิตของท่านกำลังเป็นทุกข์กับบางเรื่องท่าน struggle กับบางเรื่องกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นขอหนุนใจให้มองหาการปรับเปลี่ยนบางอย่างสำหรับคุณมองหาการปรับเปลี่ยนนั้นสำหรับคุณการ struggle เป็นทรายเท่านั้นเองที่ช่วยนำทางให้กับเราสำหรับการปรับตัวลองหาเวลานั่งสงบๆอธิษฐานกับพระเจ้าพูดคุยกับพระเจ้าและตั้งคำถามว่าพระเจ้าทำอะไรเพื่อเข้าใจหลังจากนั้นก็ตั้งคำถามว่าแล้วเราจะทำยังไงต่อ Now what เขียนสิ่งที่ท่านได้รับลงในกระดาษหาที่ปรึกษาดีๆสักคนหนึ่งที่จริงใจที่ปลอดภัยและท่านรับคำแนะนำจากเขานั่นจะเป็นการเดินทางที่ดีมากๆผมอยากบอกข่าวดีหนึ่งก็คือทางออกของปัญหามีเป็น10วิธีหรือเป็น100วิธีอย่าเพิ่งปิดประตูว่ามันเป็นไปไม่ได้มันมีทางออกของปัญหามากกว่าที่เราคิดอยู่เสมอครับมากกว่าที่เราคิดอยู่เสมอขอหนุนใจทุกท่านให้เราเองปรับตัวฉุกคิดและเดินไปข้างหน้าร่วมกันกับพระเจ้าข้อพระคัมภีร์ในอิสยาห์บทที่43ข้อ19ผมอยากให้พี่น้องอ่านพระคัมภีร์ข้อนี้ไปด้วยกันนะครับนี่แน่เรากำลังทำสิ่งใหม่ๆบัดนี้มันงอกขึ้นมาเจ้าไม่เห็นหรือแล้วเราจะทำทางในถิ่นทุรกันดารและแม่น้ำในที่แห้งแล้งพระเจ้ากำลังทำสิ่งใหม่มันงอกมาแล้วแต่อิสราเอลไม่เห็นนะเป็นไปได้ไหมครับพระเจ้ากำลังทำสิ่งใหม่ๆที่งอกมาแล้ววันนี้ในชีวิตของเราแต่ด้วยความกังวลความเครียดความวิตกมันทำให้เรามองข้ามและไม่เห็นมันวันนี้พระเจ้ากำลังนำท่านไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีจริงๆนะครับขอให้ท่านมีกำลังใจไม่ต้องห่วงครับว่าเราจะผ่านพ้นมันไปไม่ได้เราเดินไปพระเจ้าก็จะจัดเตรียมจิ๊กซอว์มาให้กับเราเมื่อเปโตรปรับตัวตอบสนองพระเจ้าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเปโตรก็คือโคเนเลียสเชื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์รับรองเปโตรกลับไปที่เยรูซาเล็มผู้เชื่อที่เยรูซาเล็มรับรองสิ่งที่เปโตรทำและปรับแผนงานการประกาศยังคนต่างชาติและพระเจ้าก็ส่งเปาโลมาเป็นพันธกิจสำหรับคนต่างชาติจิ๊กซอทุกชิ้นมันไม่ปรากฏตัว ในวันที่เปโตรเห็นนิมิตหรอกครับแต่แค่เปโตรตอบสนองก้าวที่1จิ๊กซอที่2ก็ปรากฏตัวก้าวที่2จิ๊กซอที่3ก็ปรากฏตัวเมื่อคุณปรับตัวจิ๊กซอแต่ละชิ้นที่พระเจ้าทรงนำจะเข้ามาถึงชีวิตของคุณเมื่อเปาโลปรับกรอบความคิดของเขากลับมาเลื่อมใสในพระเยซูพระเจ้าก็ส่งอานาเนียมาเป็นจิ๊กซอพาเปาโลซึ่งถูกสงสัยโดยพวกสาวกให้เข้ากับกลุ่มสาวกได้ด้วยความไว้วางใจพระเจ้าจะให้จิ๊กซอกับคุณวันนี้คุณไม่รู้ภาพรวมทั้งหมดหรอกแต่ว่าแค่คุณตัดสินใจที่จะยึดในทิศทางและรักษาความคืบหน้ายึดในทิศทางและรักษาความคืบหน้าขอแค่ 1% ที่คุณก้าวหน้าในทิศทางนั้นทุกวันทุกวันทุกวันในที่สุดเมื่อคุณรู้ตัวคุณก็จะเดินไปไกลมากกว่าที่คุณคิดแล้วขอพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องทุกท่านให้ได้พบกับประสบการณ์ใหม่กับพระเจ้าสลับจิ๊กซอชิ้นเล็กๆเพื่อว่าทุกการเปลี่ยนแปลงจะเป็นการปรับตัวของเราที่มีค่าสนุกสนานตื่นเต้นและเต็มไปด้วยพระพรให้เราร่วมใจอธิษฐานด้วยกันครับผมอยากให้พี่น้องได้อธิษฐานกับพระเจ้าถึงสภาพของชีวิตบางเรื่องที่ท่านรู้สึกเป็นทุกข์ยากลำบากลุ่มๆดอนๆท่านยัง struggle อยู่กับมันและแทนที่จะอธิษฐานขอให้สถานการณ์เปลี่ยนไปให้เราลองอธิษฐานกับพระเจ้าว่าแล้วพระเจ้าต้องการให้เราทำสิ่งใดในสถานการณ์นั้นขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงโปรดสำแดงแก่พี่น้องแก่ตัวข้าพระองค์ทั้งปัญหาในที่ทำงานปัญหาที่บ้านปัญหาทางการเงินหรือปัญหาในความสัมพันธ์ขอพระเจ้าได้โปรดชี้นำทางถ้าเปลี่ยนทิศทางลมไม่ได้ก็ปรับใบเรือขอพระเจ้าได้นำพาพี่น้องไปสู่บิ๊กเชนในชีวิตขอเปิดเผยจิ๊กซอชิ้นเล็กๆเมื่อเรายินยอมและจำนนเราขอวางใจพระเจ้าด้วยสุดใจและรับรู้พระองค์ในทุกทางขอพระองค์ทรงทำให้วิถีต่อจากนี้ราบรื่นพระเจ้าตรัสว่าเรากำลังทำสิ่งใหม่มันงอกขึ้นมาแล้วเจ้าไม่เห็นหรือและเราจะกระทำทางในถิ่นธุรกันดารและแม่น้ำในที่ที่แห้งแล้งขอให้พระวจนะพระเจ้าตอนนี้เป็นถ้อยคำของพระเจ้าที่จะชูกำลังทุกคนและเปิดใจให้ทุกคนได้รับรู้ถึงพระองค์และมีประสบการณ์กับสิ่งใหม่ที่กำลังงอกขึ้นมาแล้วโอ้ฮาเลลูยาขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ